dance macabre. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีฟายทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้พี่แมวก็เตรียมข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วก็ปริศนาที่น้องๆหลายคนอยากรู้และพี่แมวก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าปริศนาคืออะไรนะครับที่พี่แมวจะบอกนะครับวันนี้พี่แมวก็ขออนุญาตสร้างห้องแบบนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีคนชวนมาอาจจะไปเฮ้นะครับก็เราดูนะครับตรงปุ่มตั้งค่านะครับแล้วก็มาตรงทางด้านของการควบคุมนะครับแล้วก็มาด้านของปรับแต่งปุ่มนะครับน้องๆเคยคิดไหมครับว่าไอ้ปุ่มเจ้าขาวบ้านเนี่ยมันคือปุ่มอะไรนะครับมันเป็นปุ่มเนี่ยถ้าเราดูจากรูปร่างแล้วมันเป็นปุ่มเหมือนอาคนนะครับกำลังถือปืนแล้วมีเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็ไอ้ตรงเท้าเนี่ยทุกคนสังเกตดีเนี่ยอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยนะเป็นแบบว่าเหมือนมีไอ้พ่นออกมาจากเท้าทั้งสองข้างนะครับอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับโหมดใหม่เอ้ยหรืออาจจะเป็นอะไรกับปุ่มใหม่แน่นอนครับพุ่งไม้ก็คือเอาไว้สำหรับสกิลลิงนะครับก็คือไม่มีสกิลลิงมันก็จะไม่มีปุ่มนี้แต่อันนี้พี่เมียวคิดว่าน่าเกี่ยวอะไรกับโหมดใหม่ที่จะมากำลังจะมานะครับอาจจะเป็นโหมดนั้นก็ได้ทุกคนจำได้ไหมไอ้โหมดที่มันเคยมาก่อนนั้นที่เป็นรองเท้ากระโดดดึงๆแต่อันนั้นคือมันไอ้รองเท้ามันได้รองเท้ามันก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็มีเทเบิลถูกไหมครับอาจจะเกี่ยวนะครับแต่ปุ่มนี้ก็ยังเป็นปริศนาสำหรับพี่เมียวนะคือว่าเซิร์ฟนอกก็ยังไม่เข้ามาเลยเซิร์ฟนอกก็คือยังมีตั้งค่าแบบนี้นะเซิร์ฟนอกก็ยังทิ้งแบบว่าประเด็นไว้ให้กับพี่เมียวไว้แบบว่าค้นหาข้อมูลพี่เมียวก็ยังไม่ค่อยแน่ใจสำหรับปุ่มนี้เดี๋ยวพี่เมียวลองไปหาข้อมูลเต็มที่น้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาสังเกตน้องก็ลองเข้ามาดูกันนะครับว่าปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรใครรู้ว่าปุ่มอะไรในช่วยคอมเมนต์ข้างล่างนะพี่เมียวเดี๋ยวพี่เมียวจะลองไปหาความหมายอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับเจ้าปุ่มใหม่ที่พี่เมียวจะบอกนะครับก็โอเคนะเรามาเริ่มหัวข้อที่2กันเลยนะครับก็เป็นนั่งของรถใหม่นะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพหลุดหรือเปล่าเป็นภาพเหมือนออกแนวแบบว่ารถมันเหมือนรถจิ๊บเลยอะไอคันสีเขียวแต่รถมันรูปร่างมันแบบว่ามันแปลกๆมันไม่ค่อยเหมือนรถจิ๊บนะครับอาจดูโครงสร้างอาจจะมีความคล้ายๆจิ๊บแต่ก็พี่เมียวคิดว่ารถคันนี้นั่งได้4คนนะแต่พี่เมียวอยากให้มีเป็นแบบว่ารถเก๋งนั่งได้4คนมากกว่าคือถ้าเพราะว่าปกติถ้ารถนั่งที่มันนั่งรถอะไรที่มันนั่งได้4คนเนี่ยส่วนมากมันจะขับช้านะครับเออ3คนก็ช้าเหมือนกันนะตุ๊กๆอย่างเงี้ยรถจิ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็รถบิ๊กฟู้ดพี่เมียวคิดว่ามันยังขับช้าอยู่คิดว่ามันยังไม่ทันใจพี่เมียวอยากได้แบบว่าความเร็วเท่าสปอร์ตแต่นั่งใน4คนนี่คือแบบรถแน่งอย่างดีนะครับผมไม่ใช่รถดีนะครับก็โอเคนะครับเราอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นนั่งของปืนใหม่นะครับเราดูจากภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นปืนอะไรวะน้องลองคำนวณดิมันเหมือนปืนถ้าเราดูจากภาพปริศนาเจ้าปืนนี้พี่เมียวคิดว่ามันเหมือนแน่เหมือนปืนกลใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นปืนกลหรืออาจจะเป็นลูกซองรัวหรือเปล่าพี่เมียวก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่พี่เมียวคิดว่ารูปทรงเนี่ยมันเหมือนปืนกลซะมากกว่านะครับมันดูเหมือนเป็นปืนกลนะน่าจะเป็นฮันนี่หรือเปล่าฮันนี่ถ้าใครเคยเล่นเกมบอลซีจะรู้ว่าปืนฮันนี่เนี่ยเป็นปืนกลเหมือนกันนะครับเหมือนอัตโกน M16 อ่ะพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นปืนกลอยากให้ RPSG1 มาเร็วๆนะครับเพราะว่ามันยังทิ้งปริศนาไว้พี่เมียวดูเลยครับผมก็โอเคนะก็โอเคครับเราอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นทางด้านของปืนใหม่นะครับเป็นปืนพ่นไฟหรือปืนไฟหรือปืนพ่นไฟอะไรพี่เมียวคิดว่าปืนพ่นไฟนะครับพี่เมียวจะขึ้นทั้งหมด3ภาพเลยนะครับเป็นภาพปริศนาของปืนแล้วก็ภาพตอนที่เป็นโจ๊กเกอร์ถือปืนอยู่แล้วก็เป็นภาพลวดลายสกินปืนนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบว่าออกแนวสีดำแล้วก็เป็นลายเหมือนลายอะไรมันยิ้มยิ้มพี่เมียวคิดว่าถ้าปืนพ่นไฟมาในฟรีไฟล่ะมันจะใส่แบ็กอะไรล่ะมันอาจจะเป็นเหมือนหน้าไม้หรือเปล่าก็เป็นลูกธนูแต่ถ้าเป็นไอ้ปืนพ่นไฟเนี่ยอาจจะเป็นถังไฟหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบลูกกระสุนแบบเป็นถังดับเพลิงหรือเป็นถังแบบไว้ใช้สำหรับสกิลอาจจะไม่เป็นแบบว่าที่บรรจุกระสุนแบบเฟี้ยวๆอะไรก็เป็นไปได้นะครับน้องๆพี่เมียวก็ไม่ค่อยแน่ใจสำหรับเจ้าปืนไฟนี่พี่เมียวก็ถามพี่เมียวอยากให้มันมาไหมพี่เมียวก็อยากให้มันมาเหมือนกันนะสำหรับปืนไฟนี่อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นปืนที่ค่อนข้างที่แบบว่าแรงพอๆกับ M19 แล้วแบบว่ายิงพ่นไฟแล้วอาจจะแบบว่าพอยิงเสร็จปุ๊บอาจจะแบบว่าติดพงติดพิษแล้วก็ตายในที่สุดอ่ะพี่เมียวคิดว่าปืนนี้แม่งน่าค่อนข้างที่จะแบบว่าโกงอ่ะออฟก่อนออฟเบียก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นปริศนาแล้วครับพี่เมียวยังสงสัยกับภาพนี้มากเป็นภาพเหมือนคนนะครับกำลังแบบว่าอยู่ในห้องเชือดหมูนะครับในเกมฟรีไฟนะก็เป็นถ้าเราดูจากชุดเนี่ยมันจะเป็นหมวกอะไรไม่รู้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้ากากของหมาล็อกไวเลอร์ใช่ไหมครับหน้ากากไอ้ที่ของเซตในไอ้เซตแร่ๆที่เป็นเซตไอ้ตัวตลกไอ้ที่มันใช้จั่วไพ่เอานะครับแล้วก็ถ้าดูจากเสื้อเนี่ยเสื้อมันเหมือนเซตไอ้คนทำอาหารไอ้เฟฟกุ๊กไอ้กุ๊กไอ้ที่เอากระทะตีเอาอ่ะที่มันดอบเอากระทะตีเอาอ่ะแล้วก็กางเกงเนี่ยพี่เมียวคิดว่ามันเหมือนกางเกงหุ่นยนต์เหมือนกางเกงเลื่อนขั้นหรือกางเกงอะไรสักอย่างไม่รู้พี่เมียวก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสำหรับเจ้ากางเกงนี้พี่เมียวยังไม่รู้ว่าไอ้ภาพเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกับโหมดใหม่หรืออาจจะเป็นชุดใหม่หรืออาจจะเป็นอาวุธใหม่อะไรพี่เมียวก็ยังแบบว่ายังเป็นปริศนายังแบบว่าทำให้พี่เมียวงงอยู่ทำให้พี่เมียวงงไหมงงนะครับสำหรับกิจกรรมเจ้านี่นะโอ
อเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับเป็นถ้าเราดูจากภาพที่แมวเคยพูดไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับเคยพูดนานแล้วคือมันหลายคลิปที่แล้วนะครับเป็นทั้งหน้าของสกินรถสปอร์ตก็คือตอนนี้พี่แมวคิดว่าในเกมฟรีไฟเนี่ยยังขาดสกิน2อันนะครับก็คือทั้งของสกินรถกระบะอันที่1นะครับเพราะว่าสกินรถกระบะนี่คืออยู่คู่ฟรีไฟมานานนานพี่แมวอยากให้มีสกินรถแบบว่าเท่ๆนะแบบรถกระบะแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ครับพี่แมวคิดว่ารถสปอร์ตเนี่ยพี่แมวคิดว่าไอ้เจ้าเนี่ยคืออาจจะเป็นสกินนะครับเพราะว่าพี่แมวเคยทำคลิปนะครับสกินรถสปอร์ตเนี่ยคือมี2อันเลยมันมีสีส้มถูกไหมครับแล้วก็มีสีเนี่ยสีออกแนวแบบว่าสปอร์ตของจริงแบบว่าแต่งเครื่องโอ้โหแต่งแบบขัดเงาแบบสีอย่างวับวับแจ๊บๆเลยนะครับคือแบบพี่แมวคิดว่าสกินรถสปอร์ตเนี่ยจะมาหลายรอบแล้วตั้งแต่ที่พี่แมวเคยทำคลิปมาพี่แมวคือจำได้ก็มีแค่2สกินนะที่พี่แมวเคยลองไปศึกษาแล้วก็รูปให้แบบทุกคนได้ดูนะก็คือใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าก็ลองไปย้อนดูกันนะครับพี่แมวคิดว่าปริศนาเจ้ารถคันเนี้ยพี่แมวคิดว่าสกินรถสปอร์ตน่าจะควรทำมานะพี่แมวอยากได้นะครับเพราะว่ารถสปอร์ตนี่มันเป็นแบบว่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วก็รถกระบะเนี่ยก็อยากให้มีสกินเหมือนกันเนาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาทำไมเนี่ยมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กๆเนี่ยโอ้โหสกินออกมาเยอะมากยิ่งมอเตอร์ไซค์นี่คือแบบสกินพี่แกเยอะมากครับรถจิ๊บก็มีเยอะเหมือนกันนะแบบว่าสกินแบบพวกฮาโลวีนสกินสีแดงสกินสีทองที่ใช้ลูกแก้วคือแบบทำไมไม่เห็นความสำคัญของรถสปอร์ตแล้วก็รถกระบะที่มันแรงๆนะครับที่อยู่ในเกมที่เมียวควอนทีเอ็มออกแบบเหรอครับสกินที่เมียวอยากได้สกินแบบเท่ๆมาขับอะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นด้านของชุดนะครับชุดนินจาใหม่สีขาวพี่เมียวเคยชุดนินจาใหม่นะพี่เมียวเคยพูดเมื่อโอ้โหนานมาแล้วนะครับอาจจะประมาณสักเดือนที่แล้วหรืออีกเดือนมกราที่เมียวเคยทำคลิปเป็นชุดนินจาภาพหลุดเห็นไหมครับเป็นชุดนินจานะครับสีขาวแน่นอนครับในเกมฟรีไฟเดี๋ยวพี่เมียวเราไปดูเซิร์ฟนอกนี่คือเขาแบบอาจจะล่างๆไว้หรือเปล่านะครับว่าพี่เมียวคิดว่าตอนนี้พี่เมียวก็มีชุดอยู่นะครับพี่เมียวมีชุดเป็นนินจาดำแต่พี่เมียวคิดว่าไอ้ภาพเนี้ยอาจจะเกี่ยวอะไรกับลัคกี้อันต่อไปจากไอ้ชุดเจ้าหมาป่ากับชุดไอ้หนูน้อยบวกแดงกับชุดหมาป่าพี่เมียวคิดว่าถ้ามันหมดอันนี้ไปพี่เมียวคิดว่าอาจจะเป็นแม่พิมพ์ชุดนินจาหรือเปล่าแต่ชุดนินจาก็คล้ายคลึงกับชุดลักล่าจราชนเหมือนกันไอ้ชุดโจ๊กเกอร์4สีพี่เมียวคิดว่ามันก็คล้ายคลึงกันแหละแต่พี่เมียวชอบชุดนินจามากกว่าเพราะว่าพี่เมียวชอบวิถีนินจานะครับเพราะว่าคือแบบว่ามีความเท่ๆแต่พี่เมียวมีสีดำนะครับแต่ถ้ามันมีให้ย้อมเป็นสีแบบว่าสีขาวสีม่วงสีแดงพี่เมียวก็จะย้อมนะครับแต่พี่เมียวเป็นคนที่ชอบสีดำกับสีขาวมากถ้าพี่เมียวลองไปดูแบบไอ้ชุดนินจาขาวคือแบบคือมันสวยมากนะครับพี่เมียวคิดว่าน่าจะเอาไอ้เนี่ยไอ้รูปร่างเนี่ยอาจจะเป็นแม่พิมพ์มันหรือเปล่าแม่พิมพ์มันจริงๆหรือเปล่าเอาไปสกรีนนะครับเพื่อให้มันแบบมีความสีสวยขึ้นนะครับไม่แน่นะครับอันต่อไปอาจจะเป็นชุดนินจาแล้วก็แม่พิมพ์นินจาอย่างนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับหัวข้อสุดท้ายและกระท้ายสุดของสำหรับวันนี้นะครับวันนี้พี่เมียวก็อาจจะเตรียมหัวข้อมาอาจจะน้อยนิดนึงเนาะอาจจะประมาณแค่8หัวข้อนะครับแต่ก็อาจจะมีอันไหนมาจริงอันไหนไม่มาจริงก็น้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะใครไม่มีจักรยานก็ไม่ต้องรับชมนะครับเฮ้ยหยอกนะครับหัวข้อที่8นะครับหัวข้อทางเรานะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะมาใหม่นะครับกิจกรรมนี้แน่นอนครับว่าสายฟรีมีชอบสายเติมมีชอบนะครับก็ชอบคู่เลยครับทั้งสายฟรีทั้งสายเติมนะครับมันเป็นกิจกรรมเหมือนถ้าเราดูจากภาพเนี่ยมันเหมือนกิจกรรมเป็นเหมือนว่าให้สุ่มอะไรชุดเนี่ยถ้าทุกคนดูจากชุดเนี่ยมันเหมือนเป็นชุด HWY หรือเปล่าจำไม่ได้ชุด HNY หรือเปล่าชุดที่มันเขียนว่า Happy New Year 2019นี่2019ไม่รู้2019 2020กูช่างมันครับไอ้ชุดที่มันสีเขียวที่พี่แมวเคยเล่าเป็นชุดเหมือนลานสกีแล้วเป็นแบบว่าชุดเขียวๆออกแนวแบบหุ่นยนต์นะครับก็คือแบบชุดนี้มันราคาก็มันพันกว่าเพชรนะพี่แมวจำไม่ผิดคือชุดนี้คือมันใช้สามารถมันเอาดาวไปแลกได้นะพี่แมวมีกล่องอยู่นะกล่องมันอยู่พี่แมวคิดว่ากิจกรรมแน่ๆเป็นกิจกรรมอะไรรู้แต่มันเขียนว่า90พี่แมวลองไปดูอีกภาพนึงนะมันพี่แมวไม่เอาขึ้นนะพี่แมวขึ้นแค่ภาพนี้อย่างเดียวนะอีกภาพนึงพี่แมวลองไปดูในไอ้นั่นน่ะมันเขียนว่าอะไร99อะไรแจ็คพอตอะไรรวมน่าจะเป็นกิจกรรมให้หมุนหาของแลนแล้วก็หมุนหาเพชร9,999 เพชรนะครับพี่แมวคิดว่าชุดแลนเนี่ยพี่แมวก็ถ้ามันนานพี่แมวจะซื้อแล้วพี่แมวชอบชุดนี้มากคือมันเป็นชุดที่แบบว่าสามารถมันแยกได้หรือเปล่ามันแยกได้แล้วชุดนี้พี่แมวคิดว่ามันได้แยกส่วนได้นะสำหรับใครที่มีคือชุดนี้ก็เป็นชุดที่แรงมากพี่แมวก็อยากได้พอสมควรนะครับก็โอเคนะครับพี่แมวก็เตรียมข้อมูลข่าวสารมาเพียงแค่นี้นะครับวันนี้อาจจะข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะหรืออาจจะไม่ได้น้อยนะครับแต่พี่เมียวก็เตรียมข้อมูลอาจจะแบบว่าพี่เมียวทำไมหลังๆของใหม่ของอะไรเงี้ยพี่เมียวเตรียมมาน้อยนะครับแน่นอนว่าแหล่งข้อมูลบางที่เนี่ยอาจจะแบบว่าของใหม่แบบมีแค่นี้แหละโอ้มียาวแค่ไหนแล้วเพื่อนรักนะพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวก็หาอย่างเต็มที่แล้วนะครับคือหาหลายๆอย่างหาหลายๆรอบนะแล้วพี่เมียวทำของใหม่พี่เมียวจะรวบรวมของใหม่มาทีเดียวพี่เมียวจะไม่พูดแบบโอ้อย่างนี้วันนี้มาอย่างนึงวันนี้มาอย่างนึงมันไม่ใช่ครับช่องนี้คือถ้าทำแบบว่าของอะไรที่มาใหม่ๆพี่เมียวจะแพ็ครวมกันไว้แล้วก็มาพูดทีเดียวเลยครับแน่นอนนะครับคลิปนี้พี่เมียวคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายคนนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบ
คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใหม่ๆจากพี่แมวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็นะครับก็ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บ